เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายกูเหงยาวะสัันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาสเขตสามภาคประชาชาติวันนี้ผมขอเริ่มการอภิปรายด้วยคำว่าอำนาจเป็นของสอวอโดยสอวอเพื่อปอ,อยอมันเป็นระบอบใหม่ที่เราใช้อยู่ในวันนี้เป็นประเทศเดียวเราเรียกระบอบนี้ว่าสอวอธิปไตย ที่ไม่เห็นหัวของประชาชนวันนี้ผมเปิดตัวใหญ่นิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะอภิปรายทั่วไปแบบไม่หลวงมติพร้อมเสนอแนะผมไม่ละผมไม่ทราบว่ามีเวลาหรือเปล่าที่จะเสนอแนะให้ทางรัฐบาลได้ทำเพราะว่าไม่ถึงเดือนแล้วครับเรามีมีเวลาแค่แค่นี้เองก็ผมอยากจะเริ่มว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด4ปีในการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ ปัญหาใหญ่ที่ผมขออภิปรายวันนี้คือยาเสพติดหรือว่าอาบายมุกหรือว่าเสรีเรื่องกัญชาซึ่งกฎหมายยังคาอยู่ในสภาก็คงไม่มีวันที่จะเสร็จกฎหมายฉบับนี้ได้ปัญหาใหญ่นะครับที่เกิดมาสีปีสองวันที่ผ่านมาที่ผมได้ฟังเรื่องใหญ่ก็คือหนึ่งเลยคอร์รัปชันคอร์รัปชันมีสองแบบครับส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องคอร์รัปชันเรื่องเงินภาษีร่วงเกประมาณของประชาชนที่เราไม่ค่อยจะพูด เรื่องคอรัปชันเรื่องอำนาจวันนี้เราคอรัปชันเรื่องอำนาจเยอะกว่าคอรัปชันเงินภาษีสร้างความเสียหายกับประเทศชาติมากที่สุดมาเลเซียได้ผู้นำคนใหม่ได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่เขายึดเงินคอรัปชันทั้งหมดเอามาแจกให้ประชาชนเขาถือว่าเป็นเงินที่โกงจากประชาชนมานี่คือนโยบายของเขาวันนี้แม้แต่สสเองเรายังมีสองมาตรฐานเลยครับ ในพื้นที่เราได้รับการปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันวันนี้ในพื้นที่ผมผมขอเน้นใน3จาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับในพื้นที่ผมในนี้นสสมีหน้าที่2อย่าง 1. เรียกผลประโยชน์จากข้าราชการ 2. องการแกล้งถ้าเราดูผลงานตลอดเกือบสปีจากการใช้เงินภาษีอย่างมหาศาล ในพื้นที่สจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมบอกได้เลยครับวันนี้ประชาชนไม่ได้อะไรเลยชีวิตคุณภาพต่ำสุดการศึกษาต่ำสุดล่าสุดเราก็ได้สุขอ,อนามัยที่ต่ำสุดพร้อมกฎหมายโบราณอยู่สองฉบับที่ติดตัวพวกเรามาจนถึงวันนี้ไม่มีใครใช้แล้วครับกฎหมายสองฉบับนี้บนโลกนี้มีมีแค่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านผมเท่านั้นยังใช้อยู่ หลักบริหารที่ท่านใช้อยู่ในการปกครองประเทศวันนี้สองอย่างหนึ่งคือการด้อยค่าสองคือการเอื้อส่งเสริมแต่อบายมุกหรือยาเสพติดท่านยกพวกเราพยายามยกเลิกมาตราสามในพรบกัญชาในสภาที่ผ่านมาเพราะทุกคนเห็นว่ากัญชาไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายเพราะสิ่งที่เราอ้างเพื่อการแพทย์วันนี้ มันแทบจะเสรีกลิ่นคลุ้งกัญชาทั่วประเทศแล้วครับท่านประธานการด้อยค่าของท่านที่ท่านใช้วันนี้คือด้อยค่าอะไรบ้างหนึ่งท่านด้อยค่าทุกสิ่งท่านด้อยค่าค่าราชการท่านหาผลประโยชน์จากการยุกย้ายท่านกันแกล้งเขาเวลาที่ท่านไม่พอใจแพทย์ที่พยายามจะออกความเห็นเรื่องกัญชาอย่างเสรีท่านก็ย้ายเขาซะ ไม่ยอมให้เขาแสดงความคิดเห็นนายอำเภอนะครับผมไม่ใช่จะว่าข้าราชการในสามจังหวัดนี่เดินตามหลังเดินกุมไข่นะครับผมถือว่าคำนี้สุภาพนะครับเดินกุมไข่ตามหลังซึ่งมันเป็นภาพที่ว่าสสอ,อย่างพวกเราไม่ควรจะทําตัวอย่างนั้นให้ประชาชนรู้สึกรังเกียจในการวางตัวของเราเราด้อยค่าเรื่องการศึกษาวันนี้กยศเพิ่งผ่านไปถามว่าคนสี่ล้านคนเขามีความสุขมากแค่ไหน ที่เขาไม่ต้องแบกภาระหนี้ที่ต้องจบมาแล้วตัวเองต้องเข้าคุกเพราะจ่ายหนี้ไม่ทันวันนี้เด็กสามจังหวัดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือเป็นโรคซึมเศร้าครับท่านถ้าท่านดูในทีวีวันนี้ทุกวันแม้แต่เช้านี้ผมยังดูน้องกาเลยก็โดดจากตึกชั้นสี่สาเหตุจากเป็นโรคซึมเศร้าแล้ววันนี้เขาชอบอ้างครับถ้าเป็นกลุ่มสีเทาวันนี้ถ้าจะจับอ้างได้นะครับเป็นซึมเศร้าครับ พราะจะพ้นโทษได้วันนี้การศึกษาเรามาแปลกเราเน้นเรื่องการแข่งขันผู้ปกครองกดดันลูกจนลูกเป็นคนซึมเศร้าวันนี้ที่น่าตกใจที่สุดนะครับโรคซึมเศร้านี่พ่อแม่จะเป็นคนสุดท้ายที่ลูกมีอาการซึมเศร้านะครับเราด้อยค่าตัวครูบาบอถ้าถามว่าตัวครูบาบอหลายท่านอาจจะไม่รู้จักบาบอตัวครูนี่คือผู้นำาศาสนา ที่สอนลูกหลานของเราให้อยู่ในหลักธรรมะท่านจะมีโรงเรียนของท่านเขาเรียกว่าปอนเนาะแต่ท่านก็ไปด้อยฆ่าเขาผมจาคาพูดของท่านบาบอท่านหนึ่งได้บอกกับฟอกเราไว้ว่าท่านคืออับดุลอาซิยัญยาท่านได้เสียชีวิตไปแล้วหรือว่าบาบอซิสนท่านบอกว่าท่านอย่าให้พี่น้องสามคนนี้ทะเลาะก,กันดูแลเขาดีๆอย่าให้เขาทะเลาะแต่อย่าให้เขาทะเาทลาะก,กัน พสามพี่น้องนี้คือรากเง่าของคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สา,สาพี่น้องนี้คือใครนะครับก็คือ 1. สถาบันการศึกษาเอกชน 2. ปอนดาะสาศูนยจริยธรรมประจำมัสยิดหรือว่าเรียกว่าตาดีกาวันนี้เด็กที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนถามว่าเขาไปอยู่ที่ไหนโรงเรียนถ้ามีเด็กเกเรเด็กดือ้อไม่เอาหลอครับไล่ออก และถามว่าสังคมจะเอาเขาไปอยู่ที่ไหนปอนเดะนี่เลยครับทา่านทราบไหมบริบทปอนเดะนี่เขามีไว้ทําอะไรหนึ่งเพื่อคนยากจนได้มีสถานที่ศึกษาสองเพื่อเอาความรู้ทางศาสนาให้เด็กเหล่านี้มีสิ่งเหล่านี้ท่านดูสิครับพวกเราเป็นยังไงวันนี้พอขาดเรื่องนี้เข้ามาเราลืมไปเลยว่าอบอบายามุกนี่หรือว่ายาเสพติดหรือว่ากัญชาพวกนี้มันอยู่ในสีหน้านะครับ ผมถูกสอนถึงเป็นมุสลิมผมก็ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กว่ามันเป็นอบายามุขสิ่งต้องห้ามและถามวันนี้เราปฏิบัติยังไงแม้แต่หน่วยงานของรัฐนะครับสอชอหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนซึ่งมีอำนาจดูแลโรงเรียนตาดีกาหรือว่าปอนเนาะเหล่านี้หรือว่าโรงเรียนสถาบ,บันเอกชนเหล่านี้อำนาจเขาต้องดูแลตาดีกา647สเจแห่งปอนเนาะเจบี่แห่งโรงเรียนในระบบ อีกร้อยหนึ่งแห่งมีนักเรียน1,40 0 0แมืคนมีบุคลากรครู1,000งคนอุตสตาห์และจิครูอีกประมาณ3,000คนท่านทราบไหมครับเขามีข้าราชการในหน่วยงานนี้เท่าไหร่ครับมีแค่5คนในอำเภอบาเจาะของท่านกมมศักดิ์ลีวาม่อในเพื่อนผมเนี่ยท่านทราบไหมฮะไม่มีเลยครับข้าราชการมีแต่พออ,อก,กับลูกจ้าง อำเภอใจร้จรอนนี่ค่าบริหารของสอชอประจำอำเภอนะครับหกหมื่นห้าท่านถามจะกับค่าดรามรถพอไหมแลวถามว่านี่ความจริงใจที่ท่านมีให้กับคนสามจังหวัดกับเงินมหาศาลที่ลงไปที่ท่านใช้อยู่แล้วมันเป็นรากเง้าของคนมุสลิมนะครับเป็นพื้นฐานเป็นเกราะที่จะป้องกันเรื่องนี้ได้เลยไม่ใช่ว่าเราแก้ปัญหาที่ประหตุมาสร้างคุกซะใหญ่โต วันนี้ท่านสร้างครับล่าสุดเพิ่งสร้างไปสี่สิบ้าไร่เกือบห้าสิบไร่มันไม่พอเหรอครับยิ่งถ้าเราบอกว่าวันนี้ยาบ้าเม็ดเดียวเนี่ยต้องเป็นผู้ค้านี่ท่านท่านเชื่อผมเลยครับวันนี้วันเดียวคุกล้นวันนี้ข้าราชการสอชอถ้าจะลาจะลางานนะครับรู้ไหมต้องลากับใครท่านนี่จะบอกเลยว่ากฎหมายไม่ได้ช่วยเขาเลยไม่ได้เอื้อให้เขาเลย ต้องลากับประหลัดกระทรวงท่านถามว่าจะลาต้องขอเป็นเดือนนะเพราะว่าวันนี้เรื่องที่สองที่เราได้ค่าก็คือตริกาตาดิกานี่คือศูนย์จริยธรรมประจำมัสยิดหรือว่าตราิกาที่เราเรียกกันนะเป็นที่เรียนของน้องๆตัวเล็กๆก,ก่อนจะเข้าสู่โรงเรียนสามัญวันนี้ถามว่าท่านจริงใจไหมกับเรื่องนี้ไม่เลยครับ ท่านไปด้อยค่าตรดิกาเขาเกือบสี่ปีที่เราขออาหารกลางวันท่านให้เพราะวันนี้เหตุผลเดียวก็คือท่านกลัวแพ้เลือกตั้งแล้วท่านให้วันนี้ไม่เป็นระบบเลยครับให้กับคนที่ไม่ได้รับผิดชอบตะดีกาเลยให้สอบตอ,อย่างเงี้ยถามว่าเขารู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมไม่ให้องค์กรศาสนาเป็นเข้าดูแลเรื่องนี้ครับ แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสองสาวันนี้เกิดเหตุการณ์ซ้ำซากซ้ำซากมาตลอดผมถือว่าเป็นการดูหมิ่นดูแคลนน้องๆเหตุการณ์ที่เกิดบ้านดูกูเนี่ยอำเภอบาเจาะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี้ยมีเจ้าหน้าที่ทหารอาวุธครบมือเอาเจ้าอาวาสไปสอนในโรงเรียนตดิกาที่เขาเรียกมุสล,ลาบ้างท่านถามว่าเหมาะสมไหมไม่ใช่คนสามจังหวัดโกรธนะครับที่ทำอย่างนี้ ท่านอยาคิดว่าท่านเก่งท่านอยากคิดว่าท่านรู้ท่านต้องถามผู้นำศาสนาก่อนว่าท่านท่านทำได้ไหมไม่เฉพาะคนมุสลิมในสามจังหวัดหรือในประเทศไทยคนทั้งโลกโกรธนะครับที่ท่านทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องท่านอย่ายัดเยียดของท่านไปให้คนอื่นเราเคารพในเรื่องการนับถือเราให้ความจริงใจกับทุกศาสนาท่านอย่าดูมินดูแคลนกับคนเหล่านี้ เรื่องที่สี่เรื่องถัดไปคือเรื่องด้อยค่าวัฒนธรรมผมยอมรับนะครับบ้านผมเป็นพหุวัฒนธรรมมีการหลายๆายพหุเข้ามาอยู่ในนี้และที่เด่นที่สุด90%ในสจังหวัดเราเป็นวัฒนธรรมมาลายูผมเป็นคนไทยนะครับแต่เขาเรียกผมคนมาลายูอันนี้คือความจริงผมโกรธไม่โกรธ แล้วคุณไปอยู่บ้านผมไปดูแลบ้านผมไปบริหารบ้านผมคุณต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ว่าผมคือคนมาลายูพูดภาษามลายูมีวัฒนธรรมมาลายูคุณต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้เพราะกฎหมายนะรมัมนตรมันระบุไว้ว่าคุณต้องส่งเสริมสนับสนุนสิ่งที่เป็นพหูวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นการคุกคามผมอยากจะประกาศเลยว่ารายอเน,นี้ ให้คนสามจังหวัดหรือว่าคนมุสลิมท้งปะเทส่ชุดมาาย,ยูให้ดูเราไม่เคยห้ามคนจีนให้ใส่ชุดกีเพ้าะนะครับเราส่งเสริมเราชอบมันเป็นสิ่งที่ดีเมืองนอกเขามองเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องรายได้สร้างรายได้เป็นกรอเป็นกรรมแต่สามจังหวัดเป็นเรื่องที่หวาดระแวงเป็นการสร้างงบประมาณที่เป็นลงในนั้นไม่จบสิน้นให้เกินความรู้สึกว่าคนสามจังหวัดเป็นพวกในร่วม เกือบทั้งสามจังหวัดแล้วครับวันนี้ด้อยค่าประชาชนวันนี้ถ้าถามว่าเทียบรัฐบาลกับประชาชนก็เปรียบเสมือนพ่อกับลูกเมื่อพ่อไม่ดีเที่ยวโกหกลูกเที่ยวหลอกลูกถามว่าลูกจะเป็นคนดีได้ยังไงแล้วสังคมมันจะดีได้ยังไง มื่อพ่อเป็นคนเลวซะเองผมจะบอกจริงๆนะครับเหมือนที่ผมบอกมาเลเซีย mm hmm. เขาจับเงินคอร์รัปชันมาก็เ,าเอาเงินส่วนนี้มาแจกประชาชนแต่ของเราคนละเรื่องครับของเรานี่เอาง่ายๆนครับที่ราเราเห็นว่าเนี้เอาชัดๆเลยให้อำนาจสวมากกว่าประชาชนกฎหมายถ้าไม่ผ่านสวนี่ประชาชนเลิกคิดนะครับว่าท่านจะได้จุดมาเออจะได้กฎหมายที่ท่าน ตั้งใจไว้ว่าอยากจะได,ได้เงินสวัสดิการแห่งรัฐมาคุยกันนักกระหนาเป็นผลงานผมถือเป็นความน่าเกลียดในสภาที่เอามาคุยเรื่องนี้มันไม่ใช่เงินสวัสดิการนะมันเป็นหนี้สวัสดิการถ้าผมยกตัวอย่างรัฐบาลเป็นพ่อรัฐบาลเน่ยเอาเงินลูกอ่ะเอาเง,ง่ายๆหลอกลูกอ่ะเอาพ่อยืมเงินหน่อยสักร้อยบาทลูกก็ให้กันทุกคนแต่ลูกหลายคน ให้พ่อได้หลายบาทแต่แพ่พ,พ่อที่แอบไปกู้เงินคนคนข้างบ้านพอไปกู้เงินข้างบ้านเสร็จพ่อเอามาแจกลูกพ่อมาแจกคืนคนละร้อยไม่ถึงอะคนละสิบบาทพ่อไปยืมบรบืนหนึ่งมาแจกให้ลูกคนละสิบบาทผมถามท่านว่าถ้าพ่อตายไปแล้วนี่นี้ใครรับภาระลูกครับ ท่านทำกับลูกกับท่านได้อย่างนี้เหรอแล้วท่านมาอ้างความภาคภูมิใจว่าเงินสวัสดิการของรัฐนี่จะมาแจกจ่กายให้กับประชาชนได้ทั่วประเทศผมรับไม่ได้ครับเรื่องที่สองที่ท่านใช้ในการบริหารท่านเอื้อส่งเสริมข้อแรกคือการด้อยค่าเรื่องที่สองคือการเอื้อส่งเสริมสิ่งที่เป็นอบายามุกและผิดกฎหมายทำไมผมพูดคำว่าผิดกฎหมายเพราะใช้คำว่าเอื้อครับ วันนี้ทุนสีเทามาจากไหนวันนี้เรามาปราบทุนสีเทากันหนักมากช่วงจะเลือกตั้งจะหาผลงานเหรอครับไปกลบเรือดำน้ำไม่ได้หรอกครับวันนี้มันเป็นโจกในการเมืองไปแล้วครับเอ,อ้อทุนสีเทาส่งเสริมอบายามุกวันนี้ท่านลองคิดดูสิครับอะไรบ้างที่ท่านที่ท่านทำให้กับสังคมนี้ ต้องบอกเลยครับท่านบริหารไม่เป็นท่านไม่มีที่จะกู้แล้วท่านก็ไม่ต่างกับพ่อค้ายาค้ายาได้ก็ค้าเอาไว้ก่อนหาเงินได้เอาไว้ก่อนจะทำยังไงก็ได้วันนี้ให้มีเงินจะทำยังไงก็ได้วันนี้ให้มีรายได้นี่คือการทำงานของท่านวันนี้ผมพูดเรื่องนี้ขึ้นมานี่ผมต้องการที่จะสร้างเกราะ ให้กับสังคมไทยเราโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านครับวันนี้ท่านไปดูในพื้นที่ผมสิครับกัญชาขายกันเกือนต้นละ80บาทริมรั้วมัสยิดมีตนมีใบกระท่อมขายมันเป็นภาพที่ดูไม่ได้รับไม่ได้เรามองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องถูกกฎหมายแต่ถามว่าลูกหลานเราจะดูต่อน,นี่ยากนะครับ วันนี้คนในสามจังหวัดเป็นโรคจิตเวทเดือนละสามถึงสี่คนท่านลองคิดดูถ้าท่านเสรีเรื่องทุกอย่างพวกนี้มันจะเป็นยังไงผมเคยขอในสภาหแห่งนี้มาสามสีป่ปีพูดในนี้สามสี่ครั้งบอกว่าขอให้มีโรงพยาบาลจิตเวทได้ไหมในสามจังหวัดผมไม่รู้ว่าท่านขยับหรือยังผมก็คิดว่าผมก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพิ่งจะคิดสร้างวันนี้ท่านเชื่อไหมครับ ผมได้คุยกับหมอจิตเวทท่านหนึ่งท่านมีคนไข้คนป่วยที่ท่านต้องดูแล1,400คนเมื่อวันนั้นนะครับแล้ววันนี้ถามว่ามันจะพุ่งขึ้นไปสูงอีกเท่าไหร่ถ้าเราปล่อยให้เสรีกับเรื่องนี้ท่านอย่าชื่นชมเลยครับกับสิ่งเหล่านี้มันคือหายนะของประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ ท่านเกือกมนตรีครับ